ทีนี้ประเด็นต่อมานะครับก็คือถ้าเรามีตัวเก็บประจุมากกว่า1ตัวมาต่อกันนะถ้ามีตัวเก็บประจุมากกว่า1ตัวมาต่อกันนะทีนี้แล้วถ้าเรารู้ค่าความจุของตัวเก็บประจุแต่ละตัวนะเราจะหาค่าความจุสมมูลนะเราจะหาค่าความจุสมมูลหรือค่า equivalent capacitance นะครับ equivalent capacitance ได้อย่างไรนะครับเราต้องการหาค่าความจุสมมูลหรือค่า equivalent capacitance นะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ CEQ ทีนี้เรามาดูก่อนว่าแล้วไอ้ปัญหาที่เรากำลังพูดถึงนี่มันหมายความว่าอะไรนะครับกรณีแรกนะสมมติว่ามีตัวเก็บประจุต่อกันแบบอนุกรมนะเมื่อมีตัวเก็บประจุมาต่อกันแบบอนุกรมแล้วถ้าเราต่อแหล่งจ่ายเข้ากับตัวเก็บประจุเหล่านี้นะฮะก็คือถ้าเราต่อแหล่งจ่ายสมมติว่าเราต่อเป็นขั้วบวกอันนี้นะครับแล้วก็ขั้วลบต่อเข้ากับตัวเก็บประจุแบบนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประจุจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายก็จะวิ่งมาที่แผ่นบวกทางด้านซ้ายสุดนะครับไอ้ประจุบวกตัวนี้ก็จะไปทำให้เกิดสนามไฟฟ้าไปผลักประจุบวกปริมาณเท่ากันให้วิ่งไปยังแผ่นซ้ายสุดนะแผ่นไม่ใช่ซ้ายสุดไปทางแผ่นซ้ายของตัวเก็บประจุตัวที่สองซึ่งประจุบวกที่วิ่งมาตัวนี้ก็จะไปผลักประจุบวกให้วิ่งต่อไปนะไปยังแผ่นซ้ายของประจุตัวเก็บประจุตัวที่สามนะครับแล้วเสร็จแล้วประจุบวกทางแผ่นขวานี้ก็จะวิ่งกลับมาที่แหล่งจ่ายก็คือครบวงจรแต่อย่าลืมว่าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุตัวนี้หรือตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยตรงกลางระหว่างแผ่นเนี่ยมันเป็นฉนวนนะครับนั่นหมายความว่าประจุที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยระหว่างแผ่นขวาของตัวที่1กับแผ่นซ้ายของตัวที่2เนี่ยประจุสุทธิจะต้องมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าตอนเริ่มต้นมันไม่มีประจุอยู่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันแยกบริเวณประจุบวกกับประจุลบเท่านั้นเองแต่ประจุรวมตรงนี้จะต้องเท่ากับ0นั่นหมายความว่าประจุลบที่อยู่ทางฝั่งขวาของแผ่นที่1เนี่ยก็จะต้องเท่ากับลบ Q ประจุลบที่อยู่ทางฝั่งขวาของแผ่นที่2จะต้องเท่ากับลบ Q และประจุลบที่อยู่ทางฝั่งขวาของแผ่นที่3แผ่นสุดท้ายนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับลบ Q เช่นเดียวกันนะครับต้องเท่ากับลบ Q เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต่อตัวเก็บประจุ3ตัวยกตัวอย่างกรณีนี้3ตัวแบบอนุกรมกันนะครับผลที่เรารู้แน่ๆเลยก็คือว่าจำนวนประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะต้องเท่ากันนะครับไอตัวนี้ยังไม่ต้องไปสนใจนะครับก็คือ Q หรือประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะต้องเท่ากันนั่นเองทีนี้ถ้าตัวเก็บประจุตัวที่1มีค่าความจุ C1 ตัวที่2 C2 ตัวที่3 C3 แล้วเรารู้ว่าประจุที่เก็บอยู่บนแต่ละตัวเนี่ยเท่ากับ Q นะครับเพราะฉะนั้นสักความต่างสักระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุตัวที่1ตามนิยามก็จะมีค่าก็คือ Q ส่วน C1 V2 นะความต่างสักระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุตัวที่2ก็จะมีค่าเท่ากับ Q ส่วน C2 V3 ก็จะมีค่าเท่ากับ Q ส่วน C3 นะครับอันนี้ก็คือความต่างสักที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัวต่อมาถ้าเราหาค่าความต่างสักสุทธินะฮะที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุทั้งหมดเนื่องจากมันต่ออนุกรมกันนั่นหมายความว่าความต่างสักสุทธิจะต้องมีค่าเท่ากับ V1
บวก v 2บวก v 3ใช่ไหมครับความต่างศักย์ก็จะมีค่าเท่ากับ v 1บวก v 2บวก v 3ค่านี้คือค่าความต่างศักย์สุทธิเสร็จแล้ว v 1มีค่าเท่ากับ q ส่วน c 1 v 2เท่ากับ q ส่วน c 2 v 3เท่ากับ q ส่วน c 3ถ้าเรานิยามนะครับเนื่องจากประจุที่อยู่บนตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยมันเท่ากันหมดถ้าเรากลับไปมองภาพนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเรามองว่าไอ้ตรงกลางนี่เราไม่สนใจนะครับแต่เรามองแผ่นทางซ้ายสุดเนี่ยนะฮะแผ่นทางซ้ายสุดตัวนี้เหมือนกับแผ่นซ้ายของตัวเก็บประจุและแผ่นทางขวาสุดตัวนี้เหมือนกับแผ่นขวาของตัวเก็บประจุจะเห็นว่าแผ่นทางซ้ายมีประจุบวก Q แผ่นทางขวามีประจุลบ Qถ้าเรามองว่าทั้งหมดนี้คือตัวเก็บประจุตัวเดียวนั่นหมายความว่าประจุบนตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ Q นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ Q ค่า C ตัวนี้นิยามว่าเป็นค่าความจุสมมูลของตัวเก็บประจุก็คือถ้าเรามองว่าประจุนะเรามองว่าไอ้3ตัวที่ต่อกันเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวเก็บประจุตัวเดียวแล้วมีประจุอยู่ภายในเท่ากับ Qความต่างศักย์ที่ตกคล่อมเท่ากับ v เพราะฉะนั้นค่าความจุสมมูลของมันนะจะสัมพันธ์กับความต่างศักย์รวมก็คือ q ส่วน c เท่ากับ v นะครับ q ส่วน c เท่ากับ v ตัวนี้ถ้าเราจะเขียนเน้นนิดนึงเราก็อาจจะเน้นได้ว่ามันเป็น c effective ก็คือค่าสมมูลนะครับของค่าความจุทีนี้พอเราดูสมการนี้ก็จะเห็นว่า Q ข้างบนนี้เท่ากันหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะตัดผลของ Q ตัวนี้ออกไปได้สุดท้ายเราก็จะได้ว่าค่าความจุสมมูลนะหรือเขียนสั้นๆว่าเศษ1ส่วน C ในที่นี้เนี่ยนะครับก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน C1 บวกเศษ1ส่วน C2 บวกเศษ1ส่วน C3 นะฮะซึ่งในกรณีนี้มีตัวเก็บประจุ3ตัวเราก็เอาส่วนกลับของตัวเก็บประจุแต่ละตัวมาบวกกันจะเท่ากับส่วนกลับของค่าความจุสมมูลในกรณีทั่วไปเราจะได้ว่าส่วนกลับของค่าความจุสมมูลจะมีค่าเท่ากับผลรวมของส่วนกลับของตัวเก็บประจุทั้งหมดนะครับก็คือเศษ1ส่วน c เท่ากับเศษ1เท่ากับ summation ของเศษ1ส่วน ci นะครับนั่นคือรวมส่วนกลับของตัวเก็บประจุทุกตัวเข้าด้วยกันในกรณี3ตัวในที่นี้นะฮะในกรณีนี้เนี่ยก็คือเราก็เป็นกรณีว่า n เท่ากับ3นั่นเองนะครับ